คุณทักษิณชินวัตรที่ออกมาโจมตีสว.นะคะผ่านรายการแคร์คลับเฮาส์เนี่ยค่ะแล้วบอกว่าสว.เนี่ยสั่งได้นะนายกเนี่ยสั่งสว.ได้หมดจะทำอะไรก็ขอให้สั่งเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเที่ยวนี้ผมเห็นว่าประชาชนเขาเข็ดกับสว.แล้วแล้วก็อาจจะมีการไปเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเสนอแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะคะแล้วก็เลยทำให้หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาก็คือคุณประพันธ์คูณมีบอกว่าคุณทักษิณพูดแบบนี้ไม่ได้นะก็เลยออกมาเอ่ยถึงคุณทักษิณสักเล็กน้อยเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณประพันธ์คูณมีสมาชิกวุฒิสภากันค่ะสาระสำคัญก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนั่นแหละครับมันอยู่แค่เพียง2ประเด็นเท่านั้นครับที่เขาต้องการแก้ไขส่วนหนึ่งเขาได้แก้ไขไปแล้วคือวิธีการเลือกตั้งนะครับอันที่2ก็คือเขาต้องการแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งและไม่ต้องการให้สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เขาต้องการจะขอแก้ไขประเด็นทั้งสองนี่ผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะผมได้มีหลักฐานนะครับว่าส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยใช้เงินซื้อเสียงเป็นส่วนใหญ่ครับและผมก็เคยแก้คดีให้กับส.ส.ที่ไปเอาเงินพรรคการเมืองมาแล้วก็มาใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยครับคนละ35ล้านแล้วก็ถูกนายทุนเจ้าของพรรคมาฟ้องเรียกเงินคืนศาลตัดสินให้คืนเงินเขาแล้วเขาก็มาขอให้ผมเขียนคำพิพากษาฎีกาให้ผมก็เขียนคำพิพากษาศาลฎีกาอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาคัดค้านไปยังศาลฎีกาศาลฎีกาตัดสินเนี่ยเป็นคดีนี่ครับ10กว่าคนครับใช้เงินไปคนละ35ล้านนี่คือการเลือกตั้งปี2554ผมเชื่อว่าปีนี้ถ้าเลือกตั้งก็คงไม่ต่ำกว่า50ล้านขึ้นไปแต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับมีคนเดียวที่ยกมือไหว้เคารพได้คือในชวนหลีกภัยนอกนั้นพลเอกชวลิตก็ลดค่าเงินบาทประเทศล่มจมมีครม.ที่นั่งประชุมร่วมค่าเงินบาทร่วมประชุมพิจารณาลดค่าเงินบาทไปบอกนายทุนคนหนึ่งที่หน้าเรียมๆให้ไปซื้อดอลลาร์ว่าจะมีการลดค่าเงินบาทแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเท็จนะครับคำพิพากษาศาลฎีกา 5730/2550 ครับพยานในคดีนี้คือนายธนงพิทยะกับนายเลิงชัยมลกานนท์บอกว่ารัฐมนตรีท่านหนึ่งอยู่ร่วมด้วยที่ผมไม่เชื่อถือเพราะผมมีหลักฐานเนี่ยครับว่านักการเมืองพรรคการเมืองส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพียงเพื่อให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งทุกคนนะครับทำบ้านเมืองเสียหายหมดไม่ว่าพลเอกชวลิตไม่ว่าพันตำรวจโททักษิณไม่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์เจ๊งไปเท่าไหร่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในที่ประชุมทราบดีสว.โหวตเลือกตั้งนายกนี่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนเพราะคอยทวงดุลส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับเพราะส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนไม่ไว้วางใจแล้วสองก็คือส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ภายใต้อานัตของหัวหน้าพรรคเจ้าของนายทุนพรรคคอยบังคับสั่งการตามอยู่ใต้อานัตคนเหล่านั้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.มาแล้ว10สมัย8สมัย9สมัยก็ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกถ้านายทุนเจ้าของพรรคบอกว่าลูกสาวเขาควรจะเป็นนายกพวกนั้นก็ต้องหลีกทางไปครับนี่แค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับที่เราตัดมาให้ฟังนะครับสาระสำคัญเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะเวลาเราพูดถึงเรื่องว่าส.ส.ใช้เงินซื้อเสียงกันเยอะๆอะไรเงี้ยเราพูดกันเพราะเราเข้าใจหรือเห็นบางครั้งบางคราวอะไรเงี้ยแต่คุณประพันธ์เอาหลักฐานเรื่องที่ส.ส.ที่ถูกนายทุนพรรคเนี่ยทวงเงินคืนเนี่ยนะแล้วมาให้คุณประพันธ์สู้คดีให้เนี่ยนะมีเลขที่ดีกาอะไรหมดมีคำพิพากษาอะไรหมดเลยเนี่ยคือคุณประพันธ์แกเป็นทนายไงนะฉายาปากกล้าขาไม่สั่นอ๋อค่ะปากกล้าจริงนะ คือ
พอคุณทักษิณไปด่าสว.ว่าเป็นพวกแบบอะไรนะไม่ต้องจ้างสว.มามีเงินเดือนก็ได้ใช้ AI ก็ได้นี่ใช่ไหมมันก็สวนเลยลูกพักในข้อคุณก็เหมือน AI นั่นแหละนะคุณก็สั่งได้คุณก็กดปุ่มได้นี่นะสส10สมัยเนี่ยยังไม่ได้เป็นว่าที่แคนดิเดตนายกเลยนะครับถ้าคุณบอกว่าลูกสาวคุณเหมาะพักก็ต้องให้ลูกสาวคุณเป็นอะไรแบบนี้นะคือแกไม่โกงอ่ะด่ามาด่ากลับเลยนะแล้วแสบด้วยเนี่ยตามฉายาใช่ไหมปากกล้าขาไม่สั่น